สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนภาคตัดกรวยเรื่องวงกลมกันนะคะดูบทนิยามกันก่อนเลยนะคะบทนิยามของวงกลมเนี่ยวงกลมคือเซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเป็นระยะทางเท่ากันความหมายคืออะไรความหมายก็คือเป็นจุดใดๆนะคะที่เป็นจุดใดๆบนวงกลมนะคะที่อยู่ห่างจากจุดคงที่ซึ่งก็คือจุดศูนย์กลางนั่นเองเป็นระยะทางเท่ากันไอ้ระยะทางที่เท่ากันทั้งหมดตัวนี้เราเรียกมันว่ารัศมีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจุดไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนจุดพวกนี้จะอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นระยะทางเท่ากันเสมอนั่นเองนะคะเส้นตรงคงที่ตัวนี้เราก็จะเรียกมันว่าเส้นของรัศมีนะคะความยาวก็จะเป็น r หน่วยทีนี้ในกรณีที่จุดศูนย์กลางเราเป็นจุด00เนี่ยนะคะรัศมีเป็น r หน่วยถ้า p x y ของเราเป็นจุดใดๆบนวงกลมหน้าตาแบบนี้มีรัศมี r แล้วก็จุดศูนย์กลางเป็น00เราใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะคะในที่นี้เนี่ยนักเรียนดูว่า CP ของเราจะยาวเท่าไหร่ CP ของเราก็จะมีความยาวเท่ากับ r หน่วยต้องไหม CP เท่ากับ r ซึ่ง CP ของเราเป็นระยะจากจุด C กับจุด P ระยะของจุด2จุดเราสามารถหาได้จากสูตร square root ของ x1 ลบ x2 ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย y1 ลบ y2 ทั้งหมดกำลัง2ในที่นี้เราก็จะเป็น x ลบด้วย0ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบด้วย0ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับอะไรคะเท่ากับ r หน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเราก็หาค่าออกมาแล้วมันก็จะเป็น square root ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r นั่นเอง x กับ y นี่คือหมายถึงจุดใดๆที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ทั้งหมดเป็นจุด x y ใดๆตัวนี้ที่อยู่ห่างจากจุด00เป็นระยะ r หน่วยเพราะฉะนั้นจุดมันก็จะเรียงต่อเนื่องกันจนเกิดขึ้นมาเป็นวงกลมตามรูปนี่นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างสมการวงกลมเนี่ยได้จากตัว CP นี่แหละที่ครูทำอยู่ตรงนี้นะมันก็จะออกมาอยู่ในรูปของ x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2นั่นเองนั่นคือสมการนี้ก็คือสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่00แล้วก็รัศมี r หน่วยนะคะสิ่งที่เราทำตอนนี้เราได้สมการวงกลมทำมาจากนิยามเนาะได้สมการวงกลมจุดศูนย์กลาง00แล้วก็มีรัศมียาว r หน่วยสมการของเราที่ได้ก็คือจากที่เราจัดรูปเมื่อกี้มันคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2นั่นเองเราเรียกสมการวงกลมรูปนี้ว่าสมการวงกลมรูปมาตรฐานนะคะโอเคต่อไปดูตัวอย่างกันนิดนึงเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะตัวอย่างที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้หาความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นวงกลมจุดศูนย์กลางอยู่ที่00แล้วก็รัศมียาว r หน่วยจากสมการวงกลมเนี่ยเราจะได้ว่าสมการวงกลมของเราเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ใช่ไหมอยากได้รัศมีเป็น3หน่วยแล้วก็แทนค่า r เป็น3เท่านั้นเองสมการของเราก็จะอยู่ในรูปของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นวงกลมแล้วมีจุดศูนย์กลางที่00รัศมียาว3หน่วยก็คือการใส่รูปของเซตเข้ามาเกี่ยวข้องเฉยๆนะเป็น x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2เท่ากับ9นั่นเองโอเคต่อไปตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่าให้เขียนกราฟของสมการวงกลมต่อไปนี้สมการวงแรกเลยก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ36เท่ากับ0มันก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ36นั่นเองหรือจะเขียนในรูปของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่า
่ากับ6กำลัง2พอจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่าจุดศูนย์กลางก็คือ0 0เพราะว่ามันเป็นรูปสมการวงกลมรูปมาตรฐานของเราก็คือเทียบเลย x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2เพราะฉะนั้น r ก็คือเท่าไหร่คะ r ก็คือ6การวาดกราฟของเราก็วาดออกมาเมื่อไหร่เป็นรูปนี้นะคะจุดศูนย์กลางก็คือจุด0 0 c เป็น0 0คูณดับ0 0แล้วก็วงกลมรัศมีเป็น6นั่นเองนะคะนั่นเองนี่ก็จะตัดจุดที่6ข้างนี้ก็ลบ6แล้วก็ลบ6นี่กราฟของเราแบบง่ายนะอีกข้อนึง 4x กำลัง2บวกด้วย 4y กำลัง2เท่ากับ25อันนี้ก็จะเป็น x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2เท่ากับ25หารด้วย4ถูกต้องไหมเอา4หารตลอดก็จะเหลือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ5ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2แปลว่าจุดศูนย์กลางก็คืออะไรเหมือนกันจุดศูนย์กลางตัวนี้ก็จะเป็น c เป็น0 0เหมือนกันแล้วก็รัศมีเท่ากับ5ส่วน2หน่วยนั่นเองถ้าเรียนวาดกราฟวงกลมตัวนี้นะคะวาดอยู่ในแกนเดียวกันกับข้อ1เราก็ต้องดูว่า5ส่วน2เนี่ยจะต้องใช้อัตราส่วนบนแกน xy ตัวนี้อันเดียวกันนี่เขาบอกมาข้างล่างถ้าอันนี้เป็น6เราต้องการแค่5ส่วน2 5ส่วน2 2.5 เพราะนั้นวงกลมของเราเองก็จะวงเล็กๆอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะแต่เราสามารถวาดของเราต่างหากได้วาดใหม่ครูวาดใหม่เลยใช้แกนคนละแกนอัตราส่วนก็เลยไม่จำเป็นต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันนี่จุดศูนย์กลาง0 0รัศมีเป็น5ส่วน2ก็จะตัดที่5ส่วน2ลบ5ส่วน2นี่ลบ5ส่วน2จุดตัดนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น5ส่วน2นั่นเองอันนี้คือรูปแบบของสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็น0 0แล้วก็รัศมียาว r หน่วยนั่นเองนะง่ายไหมเรามาดูแบบฝึกหัดที่2กันนะคะจากข้อ1เนี่ยให้หาสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0และมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อ 1.1 นี่ง่ายมากนะ 1.1 เขาบอกว่าต้องการที่จะมีรัศมีเท่าไหร่คะ r เท่ากับ3หน่วย r เท่ากับ3 r เท่ากับ3เพราะฉะนั้นสมการวงกลมก็จะอยู่ในรูปของ x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2ได้เลยข้อ 1.1 ข้อ 1.2 บอกว่าผ่านจุดอะไรผ่านจุด5แล้วก็ลบ12ผ่านจุด5ลบ12แปลว่าอะไรแปลว่ารูปสมการวงกลมของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้สมการวงกลมจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0นะเขาบังคับมาผ่านจุด5ลบ12เอ๊ะเป็น 5y เป็นลบ12สมมุติสมการหน้าตาจุด5แล้วก็ลบ12อยู่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นรัศมีของเราก็สามารถหาได้จากจุดผ่านตัวนี้นี่คือรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปจุดผ่านเราก็จะสามารถหารัศมีได้รัศมีของเราก็จะเกิดจากสแควร์รูทของเท่าไหร่คะ5ลบ0ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วยลบ12ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2ค่าที่ได้ออกมาเป็น5กำลัง2บวกด้วย12กำลัง2ถอดรากจำได้แล้วเนาะอันนี้ก็ได้13ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการผ่านจุดตัวนี้แปลว่าเขาให้รัศมีมาเป็นไกลๆนั่นเองอยู่ที่จุด0 0วงกลมคร่าวๆวงกลมก็จะประมาณนี้อ่ะผ่านจุดนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นสมการของเราก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ13กำลัง2นั่นเองต่อไปข้อที่ 1.3 ตัดแกน x ที่จุด
ลบ60ตัดแกน x ที่จุดลบ60มีแกน x แกน y ตัดอยู่ที่ลบ60ตัวนี้ก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่รัศมีของเราก็เป็น6นั่นเองบอกมาชัดเจน r เท่ากับ6นักเรียนวาดรูปออกก็จะพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสมการก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ6กำลัง2ข้อ 1.4 ตัดแกน y ที่จุด03ทำนองเดียวกันกับเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นรัศมีก็จะเท่ากับ3สมการวงกลมก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2ใครไม่แน่ใจลองวาดกราฟก็ได้นะคะกราฟวงกลมจุดศูนย์กลาง00ตรงนี้จุดศูนย์กลาง00นะตัดแกน y ที่จุด03 x เป็น0 y เป็น3ก็แสดงว่ารัศมีเป็น3หน่วยนั่นเองโอเคข้อต่อไป 1.5 สัมผัสเส้นตรงการสัมผัสเส้นตรง 2y ลบ7เท่ากับ0แปลว่าอะไรมันก็คือเส้นตรงเลยคะ y เท่ากับ7ส่วน2สัมผัสเส้นตรง y เท่ากับ7ส่วน2ถ้าวาดรูปคร่าวๆนะ y เท่ากับ7ส่วน2เส้นนี้อ่ะ y เท่ากับ7ส่วน2วงกลมสัมผัสเพราะฉะนั้นรัศมีก็คือระยะห่างไปจนถึงระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไปถึงจุดสัมผัสนี่ก็ห่างเป็น7ส่วน2หน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ r เท่ากับ7ส่วน2สมการวงกลมก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ7ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2อีกข้อหนึ่งข้อ 1.6 นะคะสัมผัสเส้นตรง 5x บวก 12y เท่ากับ26อันนี้ไม่ได้เป็นเส้นตรงขนานแกน x หรือเส้นตรงขนานแกน y เราจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก็จะเป็น 5x บวก 12y ลบ 26เท่ากับ0ตัวนี้ความหมายก็ลักษณะเดียวกันเส้นสัมผัสเนี่ยจะต้องเวลาเราวัดเส้นสัมผัสนะวงกลมเราหน้าตาเป็นอย่างนี้ปุ๊บมีจุดศูนย์กลางที่0 0ถ้ามีเส้นสัมผัส1เส้นจุดสัมผัสลากจุดสัมผัสกับจุดศูนย์กลางไปนี้นี่ความยาวรัศมีรัศมีของเราจะต้องตั้งฉากกับอะไรคะกับเส้นสัมผัสเสมอนะรัศมีตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเสมอเพราะนั้นเราสามารถหารัศมีตัวนี้ได้จากอะไรคะได้จากความยาวจากจุดไปเส้นนั่นเองเป็นการวัดความยาวระหว่างจุดกับเส้นเพราะฉะนั้น r ของเราก็จะมีค่าเท่ากับจำสูตรได้ไหมก็คือ5คูณกับ0บวกด้วย12คูณกับ0เอารูปทั่วไปนะคะของสมการเส้นตรงมาใส่มันก็คืออะไร d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1บวก c ส่วนด้วยสแควร์รูทของ a กำลัง2บวก b กำลัง2นี่จำได้นะครูก็แทนค่าแล้วนะลบ26หารด้วยข้างล่างก็จะเป็นสแควร์รูทของ5กำลัง2บวกด้วย12กำลัง2ได้เป็น26ลบ26ส่วนด้วย13ถอดได้26หาร13เหลือ2หน่วยแปลว่ารัศมีของเราเท่ากับ2หน่วยสมการวงกลมของเราตัวนี้ก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ2กำลัง2นั่นเองนะคะตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0เนี่ยรูปมันง่ายมากก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็เท่ากับ r กำลัง2คือรัศมีถ้าเรารู้รัศมีเราก็มาแทนค่าตรงนี้ก็จบเรียบร้อย
นะคะข้อ2เขาบอกให้เขียนกราฟครูถามคร่าวๆแล้วกันกราฟนี่เรารู้อยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยว่ากราฟตัวนี้คืออะไร x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4เพราะนั้นอันนี้ก็คือกราฟวงกลมรัศมีเป็น2หน่วยก็หน้าตาอย่างนี้ความหมายคืออยากได้รัศมีตัวนี้เท่ากับ2เวลาวาดกราฟก็วาดกราฟได้โดยง่ายมีรัศมีอยู่ที่2หน่วยเป็นกราฟวงกลมรัศมี2นะคะแต่ถ้าเป็นข้อ2.2 เนี่ยรัศมีเท่าไหร่รัศมีตัวนี้ก็จะเป็น √5ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมเราก็ตอบข้อนี้ได้เลยว่า r ของเราเท่ากับ √5 เวลาเป็นกราฟก็เป็นกราฟวงกลมรัศมี √5มันก็ตัดที่ √5 ลบรอบ √5 √5 ลบ √5ต่อไปข้อ3x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ0เนี่ยแปลว่ารัศมีเป็นไงรัศมีเป็น0เกิดวงกลมไหมเกิดเป็นรูปวงกลมได้ไหมวงกลมอะไรที่มีรัศมีเป็น0ไม่มีก็มีจุดเดียวตัวนี้ก็จะเกิดจุดอยู่จุดเดียวก็คือจุด0มีแค่ x เป็น0แล้วก็ y เป็น0ที่จะทำให้ x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2เท่ากับ0เท่านั้นนะคะโอเคเราก็ดูแค่3ข้อนี้ก่อนนะ3ข้อนี้ก็คืออยู่ในรูปของเรื่องของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0,0แล้วก็รัศมีเป็น r หน่วยสมการทวนอีกทีนึงสมการคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2นั่นเองอย่าลืมนะจุดศูนย์กลางเป็น0,0ครูใช้ c เป็นเซนเตอร์แล้วก็รัศมีเป็น r หน่วยนะคะสวัสดีค่ะ